ชิปโป้193นิทานเป็นศพตอนชาวนากับงูเห่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านชาวนาอาศัยอยู่ในป่าลึกชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่ทำอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวเกือบทุกคนเป็นชาวนาและนี่ก็คือหนึ่งในชาวนาเฮ้ระหว่างรอข้าวโตไม่รู้จะทำอะไรดีไปหาจับปูกินดีกว่าช่วงนี้ปูนาก็เยอะหอยเชอรี่ก็เยอะดีเลยโย่งมึงเก็บเฉพาะปูนาไปนะเดี๋ยวหอยเชอรี่เป็นของกูทำไมอ่ะนี่จะกินแต่หอยเชอรี่เหรออ้าวงั้นเดี๋ยวกูกินปูนาด้วยก็ได้เฮ้ยไม่ต้องปูนาเป็นของกูคนเดียวกูถามมึงเฉยๆเอางี้ละกันหอยเชอรี่ทั้งนากูยกให้มึงหมดเลยนั่นแหละมันจะได้สมดุลเออตกลงตามนี้นะว่าแต่มึงเอาหอยเชอรี่ไปทำอะไรกินเนี่ยเอาไปทำกระเพราไก่เอาหอยเชอรี่ไปทำกระเพราไก่มันทำได้หรอวะก็ทำไม่ได้ไงมึงก็ถามแปลกๆกูก็จะเอาหอยไปทำเมนูที่เกี่ยวกับหอยนั่นแหละเออว่ะกูถามทำไมเนี่ยเรื่องแค่นี้ก็คิดไม่ได้กูคิดไม่ได้หรอกกูมันจนเกี่ยวอะไรกับความจนวะไม่รู้อ้างไว้ก่อนกูก็จนพอๆกับมึงนั่นแหละอ้าวคิดจะแข่งกันเหรองั้นนอกจากกูจะจนแล้วกูยังไม่ได้อาบน้ำอีกด้วยโอ้ยกระจอกไอ้โย่งมึงแค่ไม่อาบน้ำกูนี่ไม่แปรงฟันมาเป็นเดือนแล้วโอ้โหไม่ยอมใช่ไหมเนี่ยมึงแค่ไม่แปรงฟันแต่กูนี่อันเยี่ยวมาแล้วหลายวันอันทำไมวะไม่รู้กูอยากเอาชนะแต่แค่นั้นยังไม่เท่าไหร่เว้ยกูนี่ไม่เข้าห้องน้ำมาเป็นเดือนแล้วโอ้พระสงฆ์เหงื่อมึงไม่เหนียวหนืดไปหมดแล้วหรอวะเนี่ยใช่ตอนนี้เหงื่อกูเหนียวมากยอมไม่ได้เว้ยยอมยอมกูเถอะยิ่งพูดยิ่งน่าอายเดี๋ยวขอกูคิดถึงความลำบากทุกยากของกูก่อนคิดทำไมจะเอามาอวดไงมันจะได้แสดงให้เห็นว่าชีวิตกูลำบากกว่ามึงนี่ไม่มีเรื่องจะอวดกันแล้วหรออ่าฮะกูคิดได้แล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอกูทำใจก่อนอ่ะเหลามาเลยชีวิตมึงยังดีโกรนชาติก่อนน่ะกูเกิดเป็นควายเพื่ออะไรอ่ะชาติก่อนกูเกิดเป็นหมาแต่ของกูนี่เป็นควายขี้เรือนด้วยโอ้โหเออกูยอมแพ้เย้กูชนะแล้วชีวิตกูลำบากกว่ามึงฮ่าฮ่ากูยินดีด้วยหลังจากนั้นชาวนาโย่งและชาวนาโกรนก็ได้ตรงมาที่ทุ่งนาเพื่อที่จะมาจับปูนาและหอยเชอรี่กลับไปเป็นอาหารเย็นโอ้โหโกรนมึงดูดิปูตัวเป็นเป็นก็ดีแล้วหรือว่ามึงอยากจะได้ปูเน่าว่าแต่ทำไมสีมันแดงๆวะปูนาต้องตัวสีออกดำๆไม่ใช่หรอสีแดงนี่แหละดีแปลว่ามันสุกแล้วฮะคืออะไรนะกูเข้าใจว่าปูที่สุกจะเป็นสีแดงแต่ว่ามันยังไม่ตายนั่นแหละเอาไอ้โกรนต้องตายก่อนหรอวะถึงจะสุกได้เนี่ยอ้าวก็เออดิต้องตายก่อนดีวะเคยเจอแล้วไปอยู่โลกไหนมาโลกความจริงนี่แหละแต่นี่มันการ์ตูนเออลืมไปเลยนี่มันการ์ตูนเออดิมึงมัวแต่หลงอยู่แต่ในโลกแห่งความจริงตื่นกลับมาสู่โลกแห่งการ์ตูนได้แล้วโลกแห่งความจริงมันมีจริงที่ไหนเผลอเจอกูเริ่มสับสนแล้วโย่เก็บหอยเชอรี่ได้มั้ยยังเฮ้ยยังเลยไม่รู้หายไปไหนหมดถ้าเดาไม่ผิดกูว่าไอ้กล้ามขโมยไปหมดแล้วไอ้กล้ามอีกแล้วเหรอขี้ขโมยเฮ้ยไม่เป็นไรในเมื่อไม่มีหอยเชอรี่มาช่วยกูเก็บปูก็ได้หมายความว่าวันนี้กูต้องกินปูกับมึงใช่ไหมใช่ใช่แบ่งกันคนละครึ่งโหโย่มึงเป็นเพื่อนที่จิตใจดีมากกูเอาแต่เนื้อมันก็พอกระดองปูมึงเอาไปเลยเฮ้ยปูมันไปทางโน้นหมดเลยว่ะมึงอยู่ตรงนี้นะโกรนเดี๋ยวกูไปจับปูตรงโน้นมึงจะให้กูกินกระดองปูจริงเหรอและแล้วชาวนาโย่งก็ทิ้งให้ชาวนาโกรนจับปูอยู่ตรงนี้โดยที่ชาวนาโย่งก็เดินลึกเข้าไปในทุ่งนามาดูกันว่าเขาจะไปเจออะไรเมื่อชาวนาโย่งเดินตามปูจนเข้ามาลึกเรื่อยๆก็ได้พบเจอกับบางสิ่งเฮ้ยนี่มันงูใช่ไหมเนี่ยแล้วมันเป็นงูพันธุ์อะไรอ่ะบ๊อกบ๊อกห้างูเหลือมเองงูหลามห้องห้องงูสิงแห่ห้อง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 งูเขียวหางไหมโวยงูเห่าใบให้ขนาดนี้ยังไม่รู้อีกเหรองูหางกระดิ่งก็บอกว่างูเห่าไงงูเห่ามีหลักฐานยืนยันไหมบ๊อกบ๊อกอุ๊ยงูเห่าจริงๆด้วยก็เออดิแล้วที่เห่าไปตั้งแต่แรกไม่ได้ฟังเลยหรอเอาก็นึกว่าเป็นเสียงจากหมาแถวนี้เรื่องนั้นช่างมันเถอะหนูหนาวเอ้าหนาวหรอเป็นไรหนาวเป็นไรหนาวกูควรจะตอบว่าไงดีเนี่ยอากาศหนาวหนูไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก็เลยหนาวเอาแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าก็กูเป็นงูไม่ใส่เสื้อผ้าก็เลยหนาวแล้วยังไงต่อไม่รู้เหมือนกันโอ้โหจักรวาลนี้พี่โย่งโง่โง่เฮ้ยน่าสงสารว่างูหนาวเราควรจะทำยังไงดีเนี่ยให้ความอบอุ่นหนูหน่อยจริงที่สี่เราต้องให้ความอบอุ่นงูขอบคุณมากค่ะชาวนาโย่งนั้นเป็นคนที่จิตใจดีมากและมักจะช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือเสมอจนชาวบ้านแถวนี้เขารู้กันทั่วว่าโย่งเป็นคนที่จิตใจดีโดยหารู้ไม่ว่าความใจดีของเขานี่เองจะนำภัยเข้ามาสู่ตัวเขาแป๊บนะเดี๋ยวก่อกองไฟก่อนจะย่างหนูกินเหรอจะบ้าเหรอจะก่อไฟให้ความอบอุ่นเธอนั่นแหละ
แน่นะเออแน่สิเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนนะจะกลับไปกระท่อมแป๊บนึงไปทำไมหรอลืมเอาเครื่องปรุงมาเอามาทำไมก็เอามาให้ความอบอุ่นไงเครื่องปรุงเนี่ยนะเจตนาจะรับประทานหนูชัดๆไม่ต้องกลับไปไหนหรอกแค่มากอดหนูก็พอกอดหรอแค่กอดก็อุ่นได้หรอใช่แล้วค่ะแค่กอดหนูก็อุ่นได้เออจะให้กอดงูหลามเนี่ยนะก็บอกว่างูเห่ากอดได้ไม่เป็นไรหนูไม่กัดหรอกได้เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนะเร็วๆนะคะที่รักและแล้วชาวนาโย่งก็หลงเชื่องูเห่าแต่ด้วยความเป็นคนที่จิตใจดีมากเขาอยากจะทำให้งูอุ่นเพิ่มขึ้นอีกเขาก็เลยไปหาชาวนาโกรนเฮ้ยโย่งเป็นไรมึงทำหน้าเหมือนไม่ค่อยสบายใจเลยโดนปูหนีบมาหรอเปล่าไม่ใช่กูไปเจอเรื่องสะเทือนใจมามึงเจอปูเน่าใช่ไหมไม่ใช่งั้นอะไรเหล่ามึงก็รีบเหล่ามากูไม่รู้ว่าจะเหล่าดีไหมอ่ะดีสิดีมึงอยากรู้จริงเหรอจริงดิมึงพูดมาขนาดนี้แล้วกูไม่บอกงั้นกูไม่อยากรู้แล้วดีแล้วเพื่อนอย่ารู้เลยกูโกหกกูอยากรู้บอกกูมาเดี๋ยวนี้เอางี้เพื่อนมึงต้องสัญญาก่อนว่ามึงจะช่วยกูถ้าเกิดว่ากูเหล่าให้ฟังอ่ะเออได้เหล่ามาเลยกูอยากรู้ใจจะขาดอะฮิเสร็จกูเสร็จอะไรกันกูไม่อยากฟังแล้วไม่ทันแล้วไอ้โกรนมึงต้องฟังเดี๋ยวนี้กูเริ่มหลอนแล้วคือเมื่อกี้กูไปเจองูเขียวมาฮะงูเขียวแล้วยังไงต่องูเขียวมันหนาวแล้วกูอยากจะช่วยมันเออเหล่าต่อดิงูบอกว่ามันหนาวแค่กอดมันก็พอใจแล้วงูเขียวเนี่ยนะงูเขียวพูดได้หรอโย่ไอ้นี่กูบอกแล้วว่าอย่าจมอยู่กับโลกความเป็นจริงตื่นกลับมาสู่โลกการ์ตูนกาวงูเขียวพูดว่าหนาวแล้วไงต่อนะกูอยากให้มึงเอาไปกอดมันหน่อยให้กูไปกอดงูเขียวฉลาดมากแล้วมึงไม่กอดเองวะกูจะกลับไปกระท่อมไปเอาผ้าห่มมากูกลัวว่ามึงกอดมันจะไม่พออุ่นไงให้กูไปกอดงูเขียวเออกูรู้ว่ามึงเป็นคนดีทำได้ไหมแต่ห้ามตอบว่าไม่ได้ล่ะเพราะว่ามึงสัญญากับกูแล้วไอ้นี่มันต้องบ้าแน่ๆแต่เออไม่เป็นไรเว้ยยังไงก็เป็นแค่งูเขียวไม่มีพิษเออได้โย่งงั้นเดี๋ยวกูจะไปกอดให้มึงก็รีบกลับมาเร็วๆนะรับทราบไหนงูอยู่ไหนเนี่ยมึงเดินตรงไปทางนี้เลยเดี๋ยวก็เห็นมันจะเห่าบ๊อกบ๊อกอยู่เฮ้เห่าบ๊อกบ๊อกด้วยเหรองูเขียวพูดได้แล้วก็เห่าบ๊อกบ๊อกใช่เพื่อนแล้วก็ให้กูไปกอดมันก็ใช่อีกแล้วมึงก็จะกลับกระท่อมไปเอาผ้าห่มมาห่มให้มันด้วยพูดอีกก็ถูกอีกโอเคมึงรีบไปเลยรีบไปเลยเดี๋ยวกูจะไปกอดให้หลังจากที่ชาวนาโย่งกลับไปเอาผ้าห่มมางูสิงข้ากลับมาแล้วงูเห่าโว้ยงูเห่าเออนั่นแหละงูเหลือมสงสัยชาวนาคนนี้ไม่ค่อยได้กินปลาข้ากลับไปเอาผ้าห่มมาให้แล้วทีนี้เจ้าก็จะได้อุ่นๆนะหุยใจดีจังเลยพ่อรูปหล่อตอนแรกนึกว่าจะได้แค่กอดแต่นี่ทั้งเอาอาหารมาให้แล้วยังเอาผ้าห่มมาให้อีกอาหารอะไรหรอก็เมื่อกี้ไงส่งอาหารมาให้หนูกินเป็นผู้ชายหน้าตาน่ารักใครวะผู้ชายหน้าตาน่ารักแล้วไอ้โกรธมันไปไหนของมันเนี่ยฮะอย่าบอกนะว่าไอ้โยงไหนมึงบอกว่าเป็นงูเขียวไอ้โกรธเสียงมึงมาจากไหนอะมาจากท้องหนูค่ะอยู่ในท้องกูอยู่ในท้องงูเฮ้อคอยลงอกหน่อยอย่างน้อยก็ไม่โดนงูกัดใช่แล้วค่ะหนูไม่กัดเออจริงด้วยกูนี่ช่างโชคดีจริงๆจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความใจดีควรใช้ให้ถูกคน